สวัสดีค่ะบีมค่ะอุ้มค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการไอทีนรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวและข่าวคราวทั่วโลกแล้ววันนี้นะคะเป็นวันที่เราสองคนรอคอยค่ะเนื่องมาจากว่าเป็นพิธีกรคู่ระหว่างบีมกับอุ้มสงสารน้องน้องไม่อยู่ที่นี้เป็นที่วางของไปแล้วที่สุดก็ไม่มีตนเลยนะที่มาแล้วครับมาแล้วครับทุกคนครับโอ้โหหายไปแป๊บเดียวเองเนี่ยใจคอเนี่ยจะไม่รอน้องมาจัดรายการก่อนแล้วครับเนี่ยมาเก็บก่อนเก็บก่อนเอามาหรอไปไหนมาล่ะอุตส่าห์ก็ไม่อยู่แล้วไงดีใจหลอกแล้วรู้มีเนี่ยเสียใจมากเลยอ่ะที่ตนไม่อยู่แต่เมื่อกี้ทั้งเสียงมันไม่ใช่แบบนี้แล้วครูรู้งี้นะผมเนี่ยไม่เอาของมาฝากเลยนะครับเนี่ยไปไหนมาแต่งชุดแต่งชุดที่หายไปเนี่ยก็เพราะว่าโตเนี่ยไปทำงานหารายได้พิเศษมาสิครับก็คุณหญิงแม่ท่านเนี่ยอยากจะได้เครื่องเพชรชุดใหม่โอ้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะหารายได้พิเศษด้วยการทำงานและผมก็ไม่ลืมนะครับพี่สองคนเนี่ยมีของติดไม้ติดมือมาฝากด้วยนะครับดีมากน่ารักค่ะอย่างนี้นะมันรักกันเลยเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินน้ำเสียงนี่มันค่อนข้างออกสะใจไงไม่รู้นะครับเนี่ยวางของแล้วนู่นเนี่ยไปวางไว้ที่อื่นก็ดีเอาของใหม่ของใหม่เอามาโชว์นี่เลยครับไอศกรีมครีมบอลนั่นเองครับพี่โตเนี่ยเอามาทั้ง3แบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเลเวอร์ดับเบิลช็อกโกแล้วก็สตรอเบอรี่พายนั่นเองครับว้าวเลิศอ่ะคือช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงหน้าร้อนนี่ครับพี่มันต้องหาอะไรมาดับร้อนด้วยไอศกรีมเย็นๆแบบนี้ครับนี่สตรอเบอรี่พายครับสตรอเบอรี่พายใช่นี่สตรอเบอรี่พายส่วนนี้ดับเบิลช็อกโกใช่ไหมใช่ครับผมอยู่ถูกคนมากเลยอ่ะซื้อมาไม่เผื่อเนี่ยผมคิดว่าไม่คือตอนแรกคิดอยู่ว่าจะดับเบิลช็อกโกอุ้มไม่ได้ช็อกโกเยอะแล้วในร่างจะสตรอเบอรี่ก็เยอะแล้วเหมือนกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่อยากจะลองชิมนะฮะไปที่เซ็นทรัลแจ้งได้นะครับเพราะว่าโตนอยู่ที่นั่นหรือไม่ก็ KFC ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับอุ๊ยแต่จะดูว่าผมเนี่ยขายของไปหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรขายของแบบนี้ไม่ชอบขอบคุณแรงเลยครับเนี่ยกินทุกทีนี่ดีนะโอเคอยู่นะนี่กินไปกินมาแล้วกินไปด้วยเราบอกดิสเพลย์ทีมของเราไปด้วยดีกว่าใช่ๆๆไอทีมดิสเพลย์ของเราวันนี้นะคะเป็นทีมแบบว่าต้อนรับซัมเมอร์เป็นเสื้อผ้าทะเลตั้งใจฟังนิดนึงค่ะเป็นเสื้อผ้าทะเลเก๋ๆทีมซัมเมอร์จากร้านเก๋ระเบิดเก๋ระเบิดจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าหลากสีสันจริงๆจริงสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากจะมาร่วมจัดดิสเพลย์สนุกๆในรายการของเราบ้างนะคะเพียงแค่เข้าไปที่ www.itin-tv.com ทีมครั้งหน้าเป็นอะไรคะ Still Summer แปลว่าอะไรอ่ะยังคงเป็นเรื่องของหน้าร้อนอยู่ยอ Still Summer อะไรที่มันเกี่ยวกับหน้าร้อนสีสันจัดจ้านแบบนี้ดูแล้วมีความรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยรับกับซัมเมอร์นี้นะคะเอามาจัดกันได้ในรายการ iTeen ของเราค่ะช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดช่วงไอเดียไอเดียวันนี้นะคะเรามีของมาอัปเดต2ชิ้นเก๋ๆสำหรับแฟนคลับทั่วประเทศไทยนี่ชิ้นแรกนะคะเป็น Why Keep Your Head Down Limited Edition CD and DVD นี่ไฮโซมากนี่เลยนี่นะคะมันกิ๊บเก๋ตรงที่ว่ามันมีเกมสนุกๆของแฟนคลับให้เล่นกันด้วย คือในนี้เนี่ยมันจะมีการ์ดแบบนี้ให้เราสุ่มเลือกซึ่งมี6แบบแต่เราซื้ออันนี้เราไม่รู้เราจะได้แบบไหนไม่รู้เลยว่าข้างในจะได้การ์ดใบไหนเออไม่รู้เพราะฉะนั้นซื้ออันนี้3อันอาจจะได้การ์ดรูปเดิมก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าซื้อไปแล้วมันซ้ำสมมติสัก3อันนี้เอาไปไหนอ่ะเราก็ไปแลกกับเพื่อนแฟนคลับที่เราสนิทมาต่อกันด้วยชิ้นที่2 JYJ Anniversary Package of JYJ Worldwide Concert Seoul Edition นี่เลิศๆอันนี้เป็นคอนเสิร์ตในโซลนั่นเองซึ่งในนี้นะคะก็จะมี CD 2แผ่นรวม16เพลงแล้วก็มี DVD 1แผ่นที่เป็นการถ่ายทำตอนที่อัดเสียงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะวันนี้เรามาแจกเพื่อนๆใช่ไหมครับไม่ค่ะ ใครอยากได้ไปหาซื้อเองไม่อันนี้ของเราเราเอามาอัปเดตให้ที่ทราบเฉยๆว่าตอนนี้เนี่ยมันมีแพ็กเกจนี้ออกมาแล้วถูกโอ้แม่รีบปฏิเสธไม่ค่ะในก็อัปเดตของ JYJ กันไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะเขามาให้แฟนคลับชาวไทยได้กรี๊ดกันแบบตัวเป็นๆเลยเพราะว่าวันนี้นะคะมีคอนเสิร์ตกันที่ Impact Arena เมืองทองธานีไม่ใช่มีแค่วันนี้พรุ่งนี้ก็มีด้วย2วัน2รอบเท่านั้นกับคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า2011 JYJ World Tour Concert in Thailand บอกได้เลยนะคะว่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะว่าจาจุงเนี่ยจะร้องเพลง
ช้าง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 ร้องเป็นภาษาไทยเลยเป็นภาษาไทยเพราะว่าแจ๋ชอบช้างไงสามหนุ่มเนี่ยมีส่วนร่วมในการดูคิวเพลงเอฟเฟกต์ซาวด์เพลงที่เลือกมาใช้ร้องในครั้งนี้เขาก็มีส่วนร่วมเพื่อแฟนคลับชาวไทยด้วยมาต่อกันดีกว่านะครับกับหัวข้อ SMS ของเราสัปดาห์นี้ครับโอเคค่ะซึ่งจะผ่านพ้นไปนะฮะกับงานพัทยา International Music Festival 2011ครับผมในวันที่18ถึงวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองนะฮะผมก็เลยอยากจะรู้ว่าเพื่อนๆที่ไปเนี่ยสนุกขนาดไหนไปเจอพี่เรนแล้วเป็นยังไงบ้างส่งมาบอกกันหน่อยละกันครับ422-1505ครับเราไปมาด้วยว่าแต่ iSearch ช่วงหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างครับเด็ดๆแน่นอนค่ะสำหรับเราคนแรกนะคะเรามี MV ใหม่ที่เป็นการรวมตัวเฉพาะกิจของนักร้องนำหลายๆคนนี่ยอดอ่ะของพี่อุ้มของพี่อุ้มนะคะจะต้องเป็นเรื่องราวที่ทุกคนที่จะต้องร้องว้าวแน่นอนเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วบนโลกใบนี้อยากจะรู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามชมในช่วง iSearch ช่วงหน้าค่ะ